เดี๋ยวหาอะไรคุมไว้อย่าให้ใครมายุ่งเด็ดขาดลำบากหน่อยนะลูคีเมียมันจะแพงหน่อยได้ครับหมอไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับไอ้ทำอะไรมาอีกอ่ะไม่เคยไปที่อะไรเลยจนคุณแชมป์เป็นยังไงได้ดูทีเซอร์แล้วแน่นอนจริงๆต้องพูดว่าฉันไม่ได้ดูแค่ทีเซอร์จริงๆฉันไม่ดูทั้งเรื่องแล้วครับผมนี่เป็นยังไงหลังจากที่ดูทั้งเรื่องขอพูดแบบขี้โม้เลยว่าดูทั้งเรื่องแล้วแล้วก็ตอนนี้น่าจะติดลิสต์ในแบบน่าจะท็อป20หนึ่งในหนังที่ชอบสุดที่ดูปีนี้เฮ้ยขนาดนั้นแล้วมันดีเลเวลนั้นเลยนะเออนี่แบบแฟนเจนิสควรดีใจได้เลยอ่ะเป็นอีกเรื่องนึงเจนิสกำลังทำคอมโบอยู่ในฐานะนักแสดงอืมทำไมคุณแชมป์มองว่ามันเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แบบเอ้ยโอเคเลยดีมากของทางน้องอะค่ะคืออย่างแรกพูดโปรเจกต์รวมๆก่อนคือ Broker of Death เนี่ยมันเป็นหนังที่ทำร่วมที่ทำโดยตัว HBO Asia ใช่ไหมฮะซึ่งก็คืองานสร้างอะไรทุกอย่างการถ่ายทำทุกอย่างมันเป็นหนังเลยอ่ะมันถึงแม้มันจะบอกว่าเป็นซีรีส์หนังสั้นฉายรวมกันแต่ว่าคุณภาพที่บอกว่ามันเป็นหนังเกรดเมืองนอกที่ฉายดูโรงกันได้เลยอ่ะแต่ว่าความน่าตื่นเต้นเราว่ามันคือความเป็นไทยในแบบที่มันสากลมากๆมันลุกหนังแบบมันดูหนังเมืองนอกแต่ว่านี่คือเรื่องของคนไทยแล้วเล่าแบบไทยๆการนำเสนอมันดูสากลใช่ไหมพี่แชมป์มันสากลเข้าใจได้แต่ว่าจริงๆประเด็นต่างๆมันไทยมากเลยนะเหมือนวันนี้เราก็คุยกับทั้งพี่โดผู้กำกับแล้วก็เจนิสเนี่ยหนักเขากำลังพูดเรื่องเหมือนกับแคมเปญที่โปรโมทก็คือความจนกับผีเนี่ยอันไหนน่ากลัวกว่ากันแล้วพี่โดมเนี่ยเขามีไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องเดียวกันเนี่ยเพราะว่ามันคือความกลัวที่แบบอยู่ในรากเหง้าของคนเราทุกคนทุกคนมีความกลัวที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าผีกับความจนมันมักจะเป็นสิ่งที่คนมักจะมีกันหมดอะแล้วพอมันลิงก์ด้วยกันมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ดูจะน่ากลัวกว่าเหมือนแบบมันจนคนเรากลัวแบบการไม่มีเงินอะมันน่ากลัวจริงๆอะแล้วมันจนทำให้เราต้องแบบทำทุกวิถีทางเพื่อให้อยู่ต่อแม้ว่าบางทีมันจะแบบว่าไปทำอะไรก็ไม่รู้อะนึกออกไหมแล้วในเรื่องนี้เจนนิสก็จริงๆเจนนิสแอบเล่นมุกเหมือนกันวันนี้ว่าแบบยังเป็นเด็กวัยรุ่นเหมือนเดิมที่มีปัญหากับพ่ออะไรเงี้ยหลังจากที่รอก่อนเนื่องมาแต่ว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้มันจะต่างตรงที่อย่างตอนแวร์วีบีลองเนี่ยตัวละครน้องเนี่ยจะเป็นคนเก็บไม่ระบายแต่ว่าตัวละครเนี้ยเป็นเด็กมีปัญหาเหมือนกันมีปัญหากับที่บ้านเหมือนกันมีปมบางอย่างที่อยากให้ไปดูเองเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแสดงออกเหมือนไม่เชื่อเรื่องในเรื่องของละของขลังอะไรพวกเนี้ยเขาแบบขัดกับตัวพ่อโดยสิ้นเชิงแล้วจริงๆมันมีพาร์ทที่เราเชื่อว่าคนดูจะเซอร์ไพรส์มากๆแต่เราไม่อยากสปอยมันสปอยไม่ได้จริงๆเพราะว่าใช่ตัวจริงแต่ว่ามันมีมากกว่าตัวอย่างเยอะเลยในสิ่งที่เจนนิสจะแสดงแล้วหลายคนจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยเจนนิสเล่นอะไรแบบนี้ด้วยเราเลยชอบที่จะเรียกเขาว่าเป็นนักแสดงเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงจริงๆเขาไม่ได้ใช้แค่แบบว่าเป็นแบบว่าเป็นไอดอลมาเล่นหนังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาเป็นนักแสดงในพาร์ทนี้จริงๆเราประทับใจตรงนี้มากฮะเอาจริงอ่ะหนังเนี้ยแอบอยากรู้เหมือนกันว่าพี่ดงได้กระซิบของไหมว่าเขาได้เส้นเรื่องมาจากไหนแบบเอ้ยมันมีจริงไหมนักการเมืองที่ทำอะไรกับศพอย่างเงี้ยพี่แชมป์ไอ้พวกนั้นอ่ะมันก็อาจทั้งมีและไม่มีแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องคนที่แบบว่ารับหาศพเนี่ยอันนี้น่ะมันมีจริงเพราะมันเคยมีข่าวแบบโจรขโมยศพซึ่งเราสามารถไปเซิร์ชได้แล้วมันก็มีจริงๆข่าวว่าคนขโมยศพไปทำเครื่องรางของขลังเอาและที่สำคัญน่ะถ้าไปดูหนังเราจะพบว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่คนไทยที่สนใจนะทั่วโลกเลยอ่ะโดยเฉพาะคนจีนคนรอบเอเชียเนี่ยสินค้าพวกของขลังพวกนี้ที่เถื่อนพวกนี้มันเป็นสินค้าเอ็กซ์พอร์ตดีๆลับๆหนึ่งของประเทศไทยเลยมันแค่เราไม่เห็นกันไม่ใช่ว่าไม่มีอ่ะใช่แล้วก็มีอะไรนะในพาร์ทนี้อ๋อแล้วก็จริงๆอ่ะพี่โดมเขาเรียนอยู่ท่าพระจันทร์มาก่อน
ขามันจะมีพวกร้านพระเครื่องร้านเครื่องรางของขลังเยอะซึ่งเราจะเห็นในหนังด้วยแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นภาพที่เขาเห็นมาตั้งนานแล้วอะแล้วพอเขานำเสนอเราเลยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงแล้วโลกมันดูน่าเชื่อถือจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราดูไม่น่าเชื่อว่าจะมีแต่ว่าพอดูแล้วเราเชื่อว่ามันมีเพราะมันคือโลกเดียวกับที่เราอยู่อ่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันดูเรียวดูจับต้องได้แต่ก็ดูน่ากลัวแล้วก็ใช่มันก็มีผีแบบเหนือธรรมชาติอยู่นะแต่ว่ามันมีองค์ประกอบให้เรานึกถึงพวกหนังแบบ Parasite อ่ะความเป็นแบบคนชนชั้นกลางลงมาล่างที่พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อจะเอาชีวิตรอดในสังคมทุกวันนี้มันเป็นเพราะว่าคนเขียนบทเป็นพี่คงเดชด้วยไหมพี่แชมป์ใช่ใช่ยังแซวอยู่เลยว่าแบบเจนนี่จะเป็นนักแสดงคู่บุญคนใหม่พี่คงเดชเพราะพี่คงเดชก็ชอบแทรกอะไรพวกนี้เนาะที่เกี่ยวกับการเมืองสังคมหรือว่าแบบสิ่งที่มันดูกดดันสำหรับช่วงวัยหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะพี่แชมป์เนาะใช่เราว่ามันเป็นสูตรที่ทำให้หนังผีหรือหนังสยองขวัญยุคเนี้ยมันกลายเป็นหนังดีมาได้อะมันเป็นมากกว่าแค่หนังแบบดูกันแบบตกใจเอ้ยอะไรจบไปอ่ะแต่พอเราเอาประเด็นสังคมบางอย่างทั้งอดีตและปัจจุบันมาแตะกับความฮอร์เรอร์เนี่ยเราจะได้งานที่มันดีกว่านั้นนะแล้วมันแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะจริงเราพูดได้ว่ามันเป็นหนังที่ดูไม่ยากเลยไม่ยากเลยถ้าตอนของพี่เป็นเอกในซีซั่น1เนี่ยโฟกลอร์นี่จะดูยากหน่อยแต่อันนี้มันเป็นหนังแบบพี่โดมทำแสงกระสืออ่ะมันคือเรารู้สึกว่าเขาอ่ะพยายามเอาหนังผีเนี่ยมาประยุกต์ใหม่กับหนังยุคปัจจุบันเหมือนกระสือในเรื่องนั้นก็ไม่ได้มองว่าเป็นผีนะเขามองเป็นมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นำเสนอมุมมองความรักอีกแบบนึงเนาะตอนกระสือตอนใช่ใช่เราเลยว่าพี่โดมเป็นอีกคนนึงที่น่าจะช่วยปฏิวัติวงการหนังผีไทยได้พอๆกับพี่โต้งอีกคนนึงเลยยิ่งพอถึงโบเกอร์อัปเดตแล้วเนี่ยแบบโอ้มั่นใจมากดีมันด้วยความยาวแค่นั้นกับการเล่าเรื่องแบบนั้นนะคะในสิ่งที่พี่แชมป์ดูหลังจากจบแล้วพี่แชมป์รู้สึกยังไงบ้างแบบครั้งแรกที่จบปุ๊บเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเส้นเรื่องเนี้ยมันทำเป็นหนังแบบยาวแบบ2ชั่วโมงได้เลยแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาใช้เวลาประมาณ 40-50 นาทีคุ้มมากมันแทบไม่รู้สึกว่าหนังขาดอะไรไปอ่ะแต่ถ้าเป็นหนังจริงอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะมีซีนดราม่าปูนานกว่านี้ให้เรารู้จักตัวละครมากกว่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วหนังมันไม่เน้นมันไม่มีซัพพอร์ตอะไรมันเล่นเส้นเรื่องเดียวก็คือตัวพ่อเป็นหลักพ่อทำทุกวิถีทางเพื่อหาเงินมารักษาลูกในขณะเดียวกันก็มีลูกสาวที่มีปมอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วจะได้เจออะไรบางอย่างในโรงเย็นอะไรเงี้ยพูดถึงว่าพี่แชมป์เนี่ยเห็นบอกว่าเชียร์เจนนิตมาด้วยเนาะในฐานะใช่ฮะใช่ใช่เราว้าวเขาตั้งแต่ตอนดูแบบบีบลองแบบทั้งมิวสิกแบบโอ้โหสองคนนี้ซัมติงมากเลยอะในมุมคนดูหนังเลยอะจากแวร์บีบลองกระโดดพอมาถึงตัวเนี้ยเห็นพัฒนาการอะไรของน้องที่แบบมันมากขึ้นไหมคุณแชมป์เราจะไม่ค่อยวัดเป็นตัวแบบมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเลนของบทอะมันยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ว่าอย่างที่เราบอกเมื่อกี้คือเราได้เห็นเขาทำอะไรมากขึ้นกว่าเดิมที่มันแตกต่างจากเดิมที่มันมีการแสดงแบบอื่นเพิ่มเข้ามาที่เราไม่อยากสปอยมันแบบเฮ้ยเขาเล่นแบบนี้เขาก็เล่นได้เลยแล้วไม่รู้สึกว่าเขาต้องพยายามเลยเขาเล่นได้เลยอ่ะนี่คือสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์ตรงนี้ครับอะไรนะครับมันเหมือนเป็นอินเนอร์ของเขาเองอะไรเงี้ยเนาะพี่แชมป์ใช่เหมือนเราคุยกับจอนอว่าเหมือนเขาแบบว่าโอเคปกติเขาเป็นคนไม่ได้นอนดึกขนาดนั้นไปเล่นหนังผีอะไรเงี้ยเขาก็บอกแล้วแบบหนังผีมันต้องถ่ายกลางวันอะไรอันนี้ก็บอกว่าเขาปรับหมดตัวเองได้เขาปรับหมดตัวเองได้ไม่มีปัญหาคนที่หนักจริงคือพี่โดมมากกว่าผู้กำกับมากกว่านั้นจะเหนื่อยกว่าเขายังคิดกันเลยว่าผีมากลางวันมึงไม่ได้เหรอจะได้สบายทีมงานหน่อยแค่นั้นใช่แล้วแบบตอนที่สัมภาษณ์มีแบบบอกไหมคะว่าแบบเจนี่มีพูดไหมว่าความยากง่ายของเรื่องนี้อะไรยังไงบ้างแล้วเขาจะพูดเป็นในแง่ดีเทลมากกว่าเพราะว่าเราว่าพาร์ทที่ยากเขาดันพูดไม่ได้
ใช่แต่ว่าในดีเทลมันเป็นเรื่องของการตีความคาแรคเตอร์นี่แหละที่มันที่ให้มันออกมาไม่เหมือนกับคราวที่แล้วอะเพราะว่าโปรไฟล์มันใกล้กันมากมันโปรไฟล์ใกล้กันมากแต่ว่าเราว่าเป้าหมายและนิสัยตัวละครไม่เหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างตัวในบาบีบีลองเป็นเด็กที่อยากจะเดินไปข้างหน้าค่ะแต่ตัวเรื่องเนี้ยเขาเป็นเด็กที่ไม่อยากจะทําอะไรฮะเขาไม่อยากจะทําอะไรเราพูดเท่านี้แล้วเขาไม่อยากจะทําอะไรแค่นี้ก็อยากรู้แล้วนะเนี่ยใช่เขาเป็นเด็กที่อยากไปวันที่28แล้วก็ขัดใจกับพ่อตลอดเวลาแล้วก็ดันมาเจออะไรแปลกๆอีกใช่พูดถึงโปรเจกต์เนี้ยพี่แชมป์HBO นี่คือแถบเอเชียเราทำไมเขาถึงเลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในโปรเจกต์นี้คะพี่แชมป์พอทราบไหมเพราะว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่หนังผีดังมาตลอดตั้งแต่แบบหลายสิบปีละตั้งแต่ยุคที่เราเห็นชัตเตอร์อะไรพวกนี้แล้วก็มีตลอดแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วฝั่งที่ดูนี่เป็นฝั่งเอเชียไงเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างมีข้อมูลอินไซต์ฝั่งบ้านเราเยอะเหมือนกันเยอะพอที่จะแบบว่าเลือกคนที่ถูกต้องอ่ะเหมือนซีซั่นหนึ่งเขาเลือกพี่เป็นเอกอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบวู้มันกลายเป็นหนังแบบหนังผีแอบสแตรกไปได้แล้วพอมางวดนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนแรกที่เราดูไปแล้วของโฟกลอร์ซีซั่น2เนี่ยมันมีความเป็นหนังตลาดมากขึ้นมันดูสนุกมากขึ้นมันง่ายขึ้นมันเข้าถึงง่ายขึ้นอ่ะมันย่อยได้ง่ายขึ้นมันย่อยได้ง่ายขึ้นแต่ในแง่คุณภาพทั้งแบบบทแล้วก็โปรดักชันการแสดงมันยังสูงอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเราว่ารู้สึกว่าโชคดีกับเจนิสนะเขาไปอยู่กับคนเขียนบทดีไม่พออ่ะเขาได้โปรดักชันเฮาส์ที่ดีต่อเนื่องด้วยอ่ะพอมาเป็น HBO อ่ะ HBO เรายกให้เป็นจริงๆหลายคนทุกวันนี้จะดู Netflix อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ดูซีรีส์มานานๆเนี่ย HBO เป็นเจ้าที่ทำซีรีส์ไม่เยอะแต่คุณภาพสูงที่สุดได้รางวัลเยอะที่สุดแล้วพอมาติดต่อให้งานเอเชียก็ตามเนี่ยคุณภาพมันก็ยังอยู่ในระดับนั้นอ่ะคือแบบแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ท้าทายกับทั้งคนทำแล้วคนแสดงด้วยอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่งานเราไปฉาย HBO นะมันฉายทั่วโลกไม่พอมันเป็นฉายเหมือนกับประชันกับประเทศอื่นมีญี่ปุ่นไต้หวันอินโดอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายประเทศช่วงหลังเขาก็มาแรงด้วยแล้วเราชอบที่แบบว่าพี่โดมแล้วก็พี่คงเดชเนี่ยเขาไม่ได้พยายามจะแบบเขาอินเวนต์ในแง่ประเด็นแต่เขาไม่ได้พยายามจะไปอินเวนต์ให้ผีมันพิลึกแปลกประหลาดอะไรเกินไปเพื่อเรียกว่านี่คือสิ่งใหม่อ่ะเราเอาเหมือนสิ่งที่เราทำเก่งกันอยู่แล้วอ่ะหนังผีที่เราทำเก่งแล้วอ่ะมาพัฒนาในแง่บทให้มันมีมิติมากขึ้นมันไม่ใช่แค่หนังผีจะมาทำเรื่องน่ากลัวอะไรมันมีประเด็นสังคมที่มันที่ดูปุ๊บใครก็ต้องอินในตอนเนี้ยเพราะอะไรหนังผีบ้านเรามันแบบเป็นที่สนใจของเพื่อนบ้านหรือว่าของตลาดหนังนะคะพี่แชมป์เราว่าคือยุคหลังมันไม่เยอะนะแต่ที่ผ่านมามันชัดเจนว่าบ้านเรามันฟรีสไตล์และครีเอทีฟมากกับหนังผีอะเพราะบ้านเราดันเป็นประเทศที่เชื่อเรื่องงมงายกัน และทุกคนแห่งอะขนาดเราเองทำช่องหนังเรายังมีแบบขับเขาเล่าเรื่องผีประจำสัปดาห์แล้วก็คนฟังเป็น500-600คนมีคนมาเล่าไม่จบไม่สิ้นทุกแบบทุกสัปดาห์มันตอกย้ำว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในสังคมที่อุดมด้วยความงมงายอะแล้วมันทำให้แบบไอเดียเรื่องพวกนี้มันถูกแบบสเตรทมันถูกแบบฝึกปลืออยู่ตลอดเวลาให้เรามีไอเดียแล้วพอใช้ท่านนึกไปดูย้อนหลังมันไม่ได้มีแค่ชัตเตอร์นะเมื่อก่อนเรามีหนังแนวยันแบบ Final Destination เรามี999ต่อติดตายอะไรมีแบบมีหลายเรื่องมากอะแบบเยอะมากที่มันแบบเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยนะมันเหมือนกับยุคไทย90 2000เนี่ยมันมีหนังผีที่แบบว่าปฏิวัติวงการเยอะมากๆอ่ะทั้งหนังผีลูกครึ่งหนังผีลูกครึ่งไทยสิงคโปร์มีดีไออะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็เลยกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายคนทำหนังยุคใหม่ด้วยแหละของไทยอ่ะแต่ขนาดพี่โต้งอะไรเงี้ยที่ทำร่างทรงเขาก็เจอโจทย์ที่ยากมากๆเขาทำแต่หนังตำนานมาดังนั้นเขาต้องสร้างแบบอะไรที่ใหม่แต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องรีเลทกับคนในพื้นที่ตัวเองด้วยไม่ใช่แค่ว่าจะไปเมืองนอกอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าดูเรื่องนี้ไม่น่าจะมีอะไรให้ขัดใจนอกจากว่าสิ่งที่เราขัดใจก็คือหนังเรื่องนี้ควรเป็นหนังโรงฉายโรง2 ชั่วโมงได้โอ้ยจ้าละเราไม่ได้ชมว่าแบบมีกลุ่มแฟนจอนอมาอยู่นะที่ชมแบบจริงๆวันนี้เราแบบโอ้เรายังบอกแบบ
พี่โดมกับตอนนอนเลยว่าเฮ้ยพวกดูแบบสักเซสนะเนี่ยงวดเนี้ยsomething new จริงๆสำหรับเราปีนี้ไม่คิดเหมือนกันว่าเรื่องนี้จะติดแบบท็อปลิสต์เราแบบคิดว่ามันน่าจะสนุกดีแต่พอมันเป็นซีรีส์เราจะแบบคาดหวังต่ำเนื่องมาเป็นหนังสั้นซีรีส์ก็แบบเอ้ยเหมือนดูแบ็คมิลเลอร์อะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่ามันจะมีแบบตอนที่เจ๋งไหมแต่มันอาจจะสนุกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าชอบมากแล้วมันมีจะบอกก็เดี๋ยวสักวันมันมีแนวแบบพวกท็อปทวิสอะไรหน่อยๆที่แบบเราตกเก้าอี้ได้อยู่ตกเก้าอี้ในแบบมันไม่ตกเก้าอี้ในแบบว่าแบบหนังหักมุมแล้วเฮ้ยเชื่อได้ไงวะมันตกเก้าอี้มันเป็นการหักมุมแบบสไตล์พี่คงเดชอ่ะเหมือนที่เขาเคยทำกับเราในแวร์บีบีลองอ่ะอ่าฮะเพราะลุงหมอผีอ่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะที่มันแบบมันหักมุมแล้วมันเจ็บอ่ะมันเจ็บใจจังเลยอ่ะมันเจ็บใจกับตัวละครจังเลยทำไมโลกมันแบบโลกจริงๆแม่งใจร้ายจังวะอะไรเงี้ยน้องพี่มึงเด็กอะไรกับแต่คนที่จะกระทบหนักจะเป็นฝั่งตัวพ่อมากกว่าแต่งวดนี้จะเป็นน่าจะเป็นจอนอนที่จะเป็นคนแบบได้พูดประโยคเท่ๆบ้างเช่นเที่ยวผมมาคำแรกในทีเซอร์เอาไม่ใช่ไม่เกี่ยวเดี๋ยวรอดูมันมีซีนหนึ่งที่แบบว่ามันเหมือนเป็นด้านกลับของตอนแบบวีลองอ่ะมันเป็นตอนที่แบบว่าจอนอนได้พูดประโยคแบบประโยคเจ็บๆเท่ๆบ้างอ่ะแทนที่จะแบบโดนคนอื่นต่อยตลอดทั้งเรื่องอ่ะแก้แค้นอ่ะผ่านคำพูดเหมือนงวดนี้แบบพี่คงเดชว่างวดนี้ตามึงบ้างแล้วกันอะไรเอ้ยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้จริงต้องไปดูแหละสำหรับใครมีคำถามพี่จะถามถึงหนังเรื่องนี้พี่แชมป์ก็สามารถถามมาผ่านแฮชแท็กตี้ผีรอ Burger of Death _ EP 3แล้วอย่าลืมคีย์เวิร์ดนะคีย์เวิร์ดครั้งนี้เป็น FC จอนอเว้นวรรค X เว้นวรรคจอดออนะคะทุกคนพี่แชมป์พูดถึงพี่แชมป์แบบดูหนังผีแล้วพี่แชมป์ยังจัดสเปซเกี่ยวกับจัดเขาเรียกขับเฮ้าใช่ไหมพี่แชมป์ฮะอย่างนี้พี่แชมป์ก็ต้องเจอเกี่ยวกับเรื่องหลอนๆบ่อยอะสิเราไม่เคยเจอผีกับตัวเองเลยนะเอ้าแปลกมากมีที่ดูแปลกๆและใกล้เคียงสุดน่าจะเป็นตอนที่จัดรายการสัปดาห์นึงแล้วอยู่ๆแบบมีเสียงอะไรก็ไม่รู้อะที่เราได้ยินขึ้นมาแปลกๆครั้งเดียวเลยตอนเมื่อประมาณ2เดือนก่อนมึงที่แบบอยู่ๆมีเสียงแทรกขึ้นมาแล้วแบบเป็นใครก็ไม่รู้แล้วมันก็ชัดเจนว่าเป็นไมค์คนที่กําลังเล่าอยู่แล้วเค้าอยู่คนเดียวอ่ะอันนั้นพิลึกสุดแล้วมันได้ยินชัดสุดแต่คนทํารายการคนอื่นเคยโดนแบบแปลกๆระหว่างจัดรายการอยู่นะแต่เราไม่โดนเว้ยอันนี้พิลึกมากเหมือนเค้าไม่กล้ามาหาเราเพราะเค้ารู้ว่าเดี๋ยวถ้ามาลงคนนี้เป็นคอนเทนต์แน่นอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนเราพร้อมมากที่จะเปลี่ยนผีเป็นคอนเทนต์นะเราเป็นคนที่พร้อมมากกับเรื่องนี้แบบพร้อมเรียกว่าพร้อมหากินกับความตายผีก็เลยเอ้ยฉันไม่เอาคนนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาฉันไปหากินนะเงินฉันก็ไม่ได้เราคงเรียกกลับมาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยจะกลายเป็นแบบจะกลายเป็นวิดีโอจะกลายเป็นคลิปจะกลายเป็นหนังทุกอย่างแน่นอนเขาคงต้องเซฟตัวเองก่อนจากเราแต่เพื่อนคนอื่นเราคือโดนเจอแบบไอ้พวกที่เขาบอกว่าอยู่ๆเหมือนลมเป่าหูอะแล้วเพื่อนเราเป็นคนก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้จนมาทำรายการเนี่ยแบบน่าสนใจดีสนุกดีสำหรับเรามันเป็นเรื่องที่สนุกเนี่ยแต่เมื่อกี้ก็ใช่ว่าเวลาฟังอะไรพวกนี้จะไม่กลัวนะดูหนังผีมันก็กลัวนะแล้วว่าบรรยากาศมันสร้างได้อะแต่ว่าถ้าในแง่ความเชื่ออะไรเงี้ยจะบอกว่าเชื่อเพราะอยากเจอมากกว่าไม่เชิงเชื่อเพราะแบบเชื่อเพราะเชื่อผีอะอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเจอแล้วมันเป็นยังไงใช่เป็นมันมีบ้าเอ็กซ์พีเรียนซ์เอ้ยแล้วเราก็จะไปสร้างคอนเทนต์ใช่แน่นอนเดี๋ยวเราแบบทำบุญกลับไปให้อะไรอย่างเงี้ยมาสร้างคอนเทนต์ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วยมาหาเราหน่อยก็หวังว่าคนในห้องนี้จะได้สัมผัสกันบ้างนะครับสัมผัสมาตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยพี่แซมจริงอยู่ดีก็มีคนได้ยินเสียงจิ้งจกทั้งที่บางคนก็ไม่ได้ยินไอ้เอาจริงๆบอกว่าพูดถึงหลายคนเขากลัวพี่แชมป์ในการที่แบบจะดูหนังผีแต่ว่าน้องเล่นเนี่ยพี่แชมป์มีทริคแนะนำไหมสำหรับคนที่กลัวแต่ว่าจะต้องดูจะยังไงได้บ้างความง่ายสุดของพวกเราตอนนี้คือมันไม่ใช่หนังฉายโรงอะ เราสามารถดูที่บ้านแล้วเปิดไฟได้อะเราว่านั่นคือลดความน่ากลัวหนังผีไปเยอะระดับนึงแล้วแล้วก็จริงๆเรื่องนี้อ่ะเหมือนที่เราพูดไปก็คือมันไม่ใช่หนังผีแบบที่หลายคนกลัวกันอ่ะมันไม่ใช่หนังผีแบบมาสร้างแบบความกลัวคนดูอย่างเดียวมันเป็นหนังดราม่ามันเป็นหนังสยองที่ถูกขับเคลื่อนเรื่องราวด้วยดราม่าไม่ใช่ความสยอง
มันจะเข้มข้นด้วยตัวผีไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่เขาเอาประเด็นเรื่องแบบความเชื่อมาใช้อ่ะเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นมิตรกับคนดูระดับหนึ่งในแง่แบบเอ้ยกลัวผีไม่อยากเจอผีอะไรเงี้ยหนังแทบไม่มีตุ้งแช่อะไรเยอะแต่เตรียมใจเผื่อแบบโดนพี่บทพี่คงเดชมากีดใจอะไรเงี้ยอันนั้นก็เตรียมตัวมากกว่าเออเหมือนถ้าสมมติเราดูแบบบีลองก็จำได้แบบอุ้ยอะไรถ้าเป็นแบบอุ้ยอะไรแบบมันจะไม่ชอบเลยอ่ะก็ดูเรื่องอาจจะต้องเตรียมใจนิดนึงเพราะมันมีอะไรที่แบบฮาร์ดเบรกระดับหนึ่งเลยอ่ะแล้วเราก็จะย้ำว่าจะมีน่าจะมีไม่หนึ่งก็สองสิ่งที่ยูไม่คิดว่าจะเห็นจอนอฟเล่นอะไรเงี้ยอันเนี้ยพูดหลายรอบและตอนเนี้ยแฟนคลับใน Twitter บอกอยากดูมากอยากจะข้ามไปวันนี้แต่ไม่ได้มีอะไรเซ็กชวลนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรเซ็กชวลแต่เป็นยังไงแบบอู้เล่นแบบนี้ได้ด้วยเด็กนี่ว่ะคาดไม่ถึงอันไปพาร์ทนี่แบบอุ้ยคาดไม่ถึงนิดนึงแล้วตอนจบก็อู้มาคันปากมาเราอยากให้ทุกคนดูแล้วเราอยากเมาแบบสปอยมากอะไรเงี้ยเราแบบโอ้ใช่เพราะบางครั้งดูก่อนไม่ใช่เรื่องดีนะฮะคุณพูดไม่เมื่อพูดไม่ได้มันทรมานกว่าจะไปคุยกับใครใช่มั้ยพี่บางคนบอกอุ้ยดีก่อนดูก่อนจริงไม่เนี่ยนี่คิดดูดิมาพูดอย่างงี้รู้ทั้งเรื่องแล้วคนอื่นพูดไม่ได้อะทรมานสงสารมีคนถามพี่ว่าถ้าหลังจากดูหนังเรื่องนี้จบอะถ้าจะแบบคิดชื่อรางวัลให้กับหนังเรื่องนี้หรือผู้กำกับแล้วก็จอนอเนี่ยอยากจะให้รางวัลอะไรอ๋อเราอยากให้รางวัลกระทืบใจดีเด่นแห่งปีนะครับแบบน่วมมากเรามีซีนแบบโอ้ซีนต้นองศาของเรื่องเราน่วมมากเราแบบดูแล้วโอเคอ่ะเชื่อแบบว่าเป็นรางวัลสำหรับหนังเลยฮะใช่ครับเป็นรางวัลกระทืบคนทำหนังกระทืบคนดูแห่งปีอีกเรื่องนึงอ่ะแล้วถ้าเป็นรางวัลสำหรับจอนอ่ะสำหรับหนังเรื่องนี้ชื่ออะไรดีพี่รางวัลโอ้แล้วรางวัลอ๋อถ้าไปดูเดี๋ยวจะเข้าใจรางวัลหลับไม่ลงนะฮะว่าหลับไม่ลงนะฮะใช่ไปดูหลับไม่ลงครับใช้คำนี้เป็นป่วยๆไปดีกว่าให้ไปตีความกันเองสนุกดีตอนนี้ทุกคนกำลังแบบว่าอยู่ไม่สุขแล้วนะอยู่ไม่สุขแล้วมันยังไงวะอะไรอย่างงี้ไฮป์มาปั่นความไฮป์ให้เลยแอบถามได้ไหมว่าที่สัมภาษณ์พี่โดมกับน้องอ่ะจะได้ออกอากาศเมื่อไหร่เราจะไปตามดูที่ Just Do It เราว่าจะลงสัปดาห์เดียวกับที่ซีรีส์ออนเลยใช่ใช่ตอนนั้นออนไปเลยใช่เพราะเราจริงเราอยากจะลงพร้อมๆหรือว่าหลังออนไปแล้วเลยทั้งวันสองวันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวฟแรกอ่ะพวกเราอ่ะจะไปดูกันอยู่แล้วอ่ะฮะแล้วมันจะกระแสดีด้วยอ่ะอืมดังนั้นเราต้องแล้วเรารู้สึกว่าถ้าไปรวมกันอ่ะมันจะไปกลายเป็นกระแสก้อนเดียวเราอยากจะแบบเดี๋ยวขอแบบเดี๋ยวย้ำนิดนึงโชว์เลยอะไรเงี้ยเพราะมันมีเรื่องเพราะตอนนี้แบบฟุตเทจน้อยมากที่ไม่พอที่จะทำคลิปเพราะว่ามันตัวอย่างมันไปรวมกับหลายเรื่องไงแล้วแบบมันมีบางซีนที่แบบเรารู้สึกว่าอยากใช้แต่มันไม่สปอยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากทำคลิปให้มันดีกว่านี้อืมโอ้นี่แปลว่าคุณแชมป์นี่ชอบมากมากชอบจริงชอบมากเลยมันก็ต้องดูอีกทีว่าน่าจะเป็นด้านละแต่เห็นคุณแชมป์นะเพราะว่าบางทีมันซีรีส์มันยาวไปเรื่อยๆเนาะมันไม่ได้จบมันไม่ได้ฉายแล้วมันผ่านเนี่ยมันมีเวลาให้แบบซีรีส์มันโตได้พอมันลงสตรีมไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ใช่แบบมันเป็นคือ HBO ในไทยมันไม่ได้บูมขนาดนั้นด้วยมันต้องค่อยๆบิวให้คนแบบโอเค99บาทเดือนนี้เสียให้จอนอกันเถอะครับอะไรเงี้ยคุ้มแน่นอนแล้วมันก็มีซีรีส์ดีๆหลายเรื่องใน HBO ด้วยมันแบบสนุกแล้วจริงๆพวกรอตอนอื่นก็สนุกเหมือนกันแต่ว่าของไทยเราไม่อายใครอ่ะของไทยเราดีก็แต่ว่าเอาจริงก็ถือว่าโชคดีนะพอโปรเจกต์นี้มันแบบอยู่ในสตรีมมิ่งแล้วว่ามันช่วงนี้หลายคนก็ไม่ได้สะดวกไปดูโรงอ่ะใช่ถึงแม้เราจะเป็นคนเชียร์ให้คนดูโรงอ่ะแต่ว่าเราเข้าใจว่าหลายคนไม่สะดวกแล้วอันนี้ทำให้หนังมันเข้าถึงได้มากขึ้นเยอะเลยได้มากขึ้นแล้วเราว่า FC ทุกคนจะได้ดูเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยไม่ควรควรนัดตี้แบบควรมีรอบแบบว่านัดแบบกดดูพร้อมกันแล้วจะได้ทวีได้อะไรเงี้ยเราว่าน่าจะสนุกเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยลองแบบเปิดดูพร้อมกันแบบนัดเวลาตอนนี้เริ่มเวลา3 ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเปิดแฮชแท็กนี้ขึ้นมาแฮชแท็กอะไรหนึ่งขึ้นมาที่มันบอกว่าสปอยอะไรเงี้ยมันจะได้เมาส์กันได้เพราะมันจะมีซีนที่เราบอกในเรื่องแบบเฮ้ยมันจะได้พูดพร้อมกันได้อะมันจะได้เฮ้ยพร้อมกันได้พี่แชมป์แบบว่าทำให้เราคิดได้เลยเรากำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงกับ
กับวันหนังฉายผมเดี๋ยวจะไปกราบพี่แชมป์เดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปให้นะครับค่าคิดได้ๆพี่แชมป์โพสต์พร้อมเพย์เลยพร้อมเพย์เดี๋ยวรีบจะไปให้พร้อมเพย์เลยทำบุญร่วมพี่แชมป์ต้องแจกพร้อมเพย์แล้วนี่คือกำลังคิดอยู่เลยว่าจะยังไงดีนะในวันนั้นอะไรอย่างงี้เนี่ยมีกิจกรรมใช่ไหมคุ้มแหละจ่ายไปเถอะ HBO เนาะแล้วเราจะได้รู้จักแอปใหม่ด้วยเพราะนี่ก็แบบมารู้จักพอเรื่องนี้เลยพี่แชมป์ถ้าตอบก็ดูแต่ Netflix มาตลอดเหมือนกันเดี๋ยวมันมีซีรีส์เจ๋งๆเยอะมากพวกที่แบบมันขึ้นแนะนำอยู่เลยอะลองไปดูกันจริงๆหลายคนถ้าใครชอบดูแบบหนังรอมคอมอะเดี๋ยวจริงๆถ้าสมัครไปแล้วมันจะมีซีรีส์ชื่อว่า Love Lifeเราชอบมากมันเป็นน้องแอนนาคินดริกเล่นเป็นแบบชีวิตรักวัยรุ่นสร้างตัวยุคช่วงเนี้ยความแบบครบเลิกๆอ่ะหนึ่งตอนผู้ชายหนึ่งคนอ่ะสนุกมากแบบชีวิตผู้หญิงนิวยอร์กลองไปดูกันเออลองไปดูนี่ก็นะถามพี่แชมป์แบบนอกเรื่องนึงพี่แชมป์ถ้าเจนิสไปเล่นรองของแชมป์พอเห็นภาพไหมรอมคอมกับเจนิสเรารู้สึกว่าเจนิสอ่ะเราอยากเห็นเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีตอนนี้เรารู้สึกว่าเจนิสอ่ะกำลังจะโดนแบบว่าเรากลัวเจนิสโดนไทป์แคสว่าต้องเป็นเด็กแบบนิ่งๆเวียงๆนึกออกไหมพอเป็นหนังอ่ะเขาชอบจะโดนเป็นแบบเด็กนิ่งๆเวียงๆอ่ะเป็นหัวหน้าอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วเราอยากเห็นด้านนี้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วความนิ่งๆของเขาเอาไปใช้คอมเมดี้ได้ง่ายมากเลยนะเพราะในหนังเนี่ยมันต้องมีตัวละครที่ในเรื่องมันไม่ได้ตลกอะแต่คนดูแล้วสถานการณ์ในหนังมันตลกอะแบบอีฝ่ายตบมือแล้วอีฝ่ายจะเป็นตัวนิ่งอะนะใช่ตัวละครที่แบบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่โจ๊กสำหรับเขาอะแต่สำหรับพวกเราคนดูมันคือโจ๊กชิบหายเลยอะไรเงี้ยเราว่าเขามีเลนที่สำรวจอีกเยอะมากๆแค่หวังว่าคนทำหนังจะเลือกเขาหวังเหมือนกันใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเขาอยู่ในเรโชที่ดีนะไม่ต้องแบบมีงานแบบแสดงแบบรัวๆตลอดเวลาแต่มาแล้วมันปังเนี่ยอันนี้มันดีมาแล้วดีต่อเนื่องเนี่ยคือคอมโบดีอ่ะเราชอบถ้าในหนังตอนนี้ก็คอมโบต่อแล้วเนี่ยตลอดเร็วๆนี้จะมีอะไรให้คอมโบอีกเหมือนจะมีอีกกับพี่คงเดชอ่ะพี่แชมป์ใช่นะอันนั้นแต่ว่านั้นน่าจะเป็นรวมกับอีกหลายไอดอลมั้งคะถ้าจำไม่ผิดโดยที่มีมิวสิกกับเจนนิสอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะมีไอดอลคนอื่นด้วยถ้าจำไม่ผิดนะเห็นที่มันมีผ่านหน้าผ่านตาอยู่เหมือนกันค่ะน่าจะลงปีหน้าเอาถ้าถึงตอนนั้นอาจจะได้รบกวนพี่แชมป์อีกรอบแล้วค่ะโอ้ยินดีครับยินดีดันนักแสดงคนนี้มากโอ้ยขอบคุณใช้คำว่านักแสดงนะต้องอย่าลืมใช้คำว่านักแสดงถ้าเขาพูดถึงหนังเราต้องใช้คำว่านักแสดงแต่จริงๆเขาก็มีความฝันตอนนี้ไม่ได้จับพี่แชมป์ฮะอะไรนะฮะเหมือนตอนนี้น้องเองก็มีความฝันสูงสุดของเขาคือเป็นนักแสดงแล้วแหละคือเหมือนเขาอยากเป็นนักแสดงแล้วว่าตอนนี้เขาน่าจะหลงรักกับสิ่งกับวงการเกี่ยวกับเรื่องการแสดงก็เขามีของด้านนี้จริงๆแหละก็สมควรที่จะต้องอวดให้คนอื่นดูอ่ะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้อ่ะเพราะว่านี่เรารู้สึกว่าที่ดูนี่ก็ยังไม่ได้ก็ยังมีอีกเยอะที่เรายังไม่ได้เห็นเด็กเจนิสอ่ะว่าเขายังทำอะไรได้อีกเยอะเมื่อกี้มีคนถามว่ามีคนถามเดี๋ยวนะต้องถามก่อนว่าพี่แชมป์ได้ดูตอนอื่นๆของซีรีส์สองยังคะของซีซั่นสองยังเราดูตอนแรกของไต้หวันใช่ไหมไปก็จริงๆก็ถามลองดูจะเทียบได้ไหมเพราะว่าถ้าเทียบมันต้องดูครบ6ตอนบอกว่าครบ6ระดับจริงๆมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะเราชอบตั้งแต่ซีซั่น1แล้วโฟกลอมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะแล้วมันเทียบยากตรงที่แต่ละเรื่องมันเบสจากสังคมแล้วก็ความเชื่อที่ต่างกันตัวหนังมันเลยไม่มันอยู่ในซีรีส์เดียวกันแต่มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกับแบ็คมิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันรู้สึกว่ามันก็พูดเรื่องเทคโนโลยีเหมือนกันทุกตอนแล้วมาดูว่าอันไหนพูดถึงเทคโนโลยีได้จริงกว่ากันแต่พอเป็นความเชื่อมันแบบมันเบสจากอะไรหลายอย่างกว่านั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปเทียบหรอกตอนของเราดีแล้วพูดอย่างนี้เลยแล้วกันตอนของเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงดีแล้วเราว่าดีกว่าที่เราคิดไว้อีกอ่ะเพราะตอนแรกมันก็
ไม่คิดว่าจะดีเลเวลวันนี้อ่ะไม่คิดว่าจะดีแบบอุ๊ยบาคังบอกบิวเพื่อนตัวเองว่าแบบรอดูรอดูเป็นอมาซีเหมือนกันของปีนี้อยากพูดแหละเราว่าอยากสปอยแหละแต่มาสปอยไม่ได้ใช่ใช่พูดจะตันปากก็เนี่ยไปปากสั่นหมดแล้วเนี่ยย้ำเท้าตัวเองเล่นเลยเนี่ยอีกนิดนึงแล้วแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็หลงเล่าตอนจบแล้วแบบเฮ้ยก็คือช็อกซีนีมากันไปแล้วตอนนี้ผมมาช่วยทันน้องๆนะฮะไม่ได้มาเพื่อทำให้ทุกคนช็อกถ้าให้ทิ้งท้ายว่าถ้าให้พี่แชมป์มองนักแสดงที่ชื่อเจนนิตอะตอนนี้พี่แชมป์เห็นอะไรในตัวนักแสดงที่ชื่อเจนนิตโอปสมบ้างเราเห็นโอกาสเราเห็นโอกาสที่เยอะมากๆของเขาเราพูดสั้นๆได้ง่ายๆเลยว่าเห็นโอกาสกับเจนนิตเยอะมากโอกาสเขาเยอะมากเลนเขายังเลนเขามีให้สำรวจอีกเยอะมากๆเลยเหมือนกับแต่ว่าเนี่ยแหละประเด็นคือเราอยู่ในไทยอ่ะไม่รู้ว่ามันจะมีเพลงกาวให้เขาได้ทดลองอะไรมากน้อยแค่ไหนระหว่างว่าเขาจะหาเพลงกาวสนุกสนุกแบบอย่างโฟกลอนี่ได้อีกหรือว่าเราอยากเห็นแบบเจนิตลองไปอยู่ในสายตาของผู้กำกับหรือนักสร้างหนังกลุ่มอื่นอยากรู้เหมือนกันว่าแบบถ้าไปลงกลุ่มนี้ปุ๊บเขาจะมองเจนิตเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนน่าสนใจรู้สึกว่าเนี่ยเราเลยบอกว่าเราต้องเชียร์ให้แบบหลายๆค่ายพุ่งกับหลายๆคนได้ลองเอาเจนิตไปใช้เนี่ยเหมือนที่เราตั้งคำถามว่าถ้าเขาอยู่ในคอมเมดี้เราคอมนี่จะเป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นยังไงเราจะได้รู้ว่าเขาแกร่งจุดไหนเขายังด้อยจุดไหนเขาต้องพัฒนาจุดไหนเพราะว่าตอนนี้เราสูว่ายังอยู่ในเลนที่เจนิตยังเก่งอยู่เลนที่เขาเก่งอ่ะมันเป็นเลนที่เขาเก่งอยู่ตรงเนี้ยตัวคาแรคเตอร์แบบนี้เขายังเก่งอยู่อืมเราอยากเห็นว่าแบบจะมีบทอะไรแบบแปลกๆอีกแปลกๆที่เห็นแล้วแบบเฮ้ยเจนนิสเล่นบทนี้จริงเหรอวะเราอยากเห็นแบบตัวอย่างหนังมาแล้วแบบอยากดูแล้วรู้สึกตั้งคำถามว่าแบบจะเล่นได้จริงๆหรออะไรเงี้ยมันจะสนุกกับเขาอะเนื้อออกไหมแต่พวกรอนี่เห็นแป๊บเดียวก็บอกโอ้รอดแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วพอดูจริงโอ้เฉียบดีมันเป็นเหมือนมันเส้นเขาเนาะเส้นเขาที่มันทำมันคล้ายแบบนี้มาสามเรื่องแล้วอ่ะคุณแชมป์พูดแต่ก็มีอะไรอาจจะไม่ได้หลุดโลบ้าคลั่งเท่าล่างทรงแต่ก็มีอะไรที่ไปเหยียบจุดนั้นอยู่นิดนะก็หวังว่าเนาะเราจะได้เห็นสิบทที่หลากหลายอะนะนอกจากแนวดราม่าหรือว่าแนวที่ใช้อารมณ์หนักๆอย่างที่เขาใช้ในแบบบีลองหรือว่าแนวเรื่องนี้อะเนาะก็หวังได้ฮะเดี๋ยวไปดูกันแล้วเดี๋ยวไว้มาพูดด้วยอีกจะได้มังหนุกใช่คราวหน้าอาจจะรบกวนพี่แชมป์อีกสักรอบไม่กวนครับยินดีมากๆเพราะว่าชอบเรื่องนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณพี่แชมป์มากๆสำหรับวันนี้เราเชื่อว่าแฟนคลับได้อะไรจากพี่แชมป์เยอะมากแม้ว่าพี่แชมป์อยากจะสปอยแต่สปอยไม่ได้ไม่ได้ฮะแล้วเราชอบมากที่แบบว่าเป็นแบบ FC จนกับจดอเป็นจเหมือนกันเป็นจนจดอตอนที่แบบคือตอนแรกอ่ะตอนที่จะดิวแขกเรามองทางจดอก่อนเลยเพราะเราเป็นแฟนคลับของ YouTube ช่องนี้มากๆโอ้ขอบคุณมากครับเรารู้สึกว่าเป็นการนำเสนอที่เราไม่ค่อยได้เห็นอันนี้ส่วนตัวเราไปรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้เห็นในการนำเสนอหนังเท่าไหร่แต่แบบทางช่องเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เห็นหนังในนำเสนอหนังในมุมที่แปลกไปเราก็เชื่อว่าแบบดูหนังมาเยอะมากๆเพราะการหยิบอะไรแต่ละอย่างมาใช้อ่ะจากหนังอ่ะมันแปลว่ามันต้องแบบรักการดูหนังมากๆเลยพี่แชมป์ก็เลยแบบเฮ้ยแล้วพอพี่แชมป์ได้ดูตอนที่เป็นจัดฟังอิดอีกของแวร์บีบีลองอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยไม่ได้งานนี้ต้องพี่แชมป์เท่านั้นแล้วโอ้ตอนนั้นคือแบบผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะแวร์บีบีลองเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่คิดหรอกว่าแบบแก๊งนี้เขาจะเฉียบกันขนาดเนี้ยมันมีของนะฉากนั่งมาไออะไรนะม้าหมุนทั้งเล่นนั้นยังตลาดตึงถึงทุกวันนี้ก็คือเจเน็ตก็คือเล่นสามเรื่องก็คือเลือดกรบปากทั้งสามเรื่องตั้งแต่แปดวันแต่ถ้าจะหวังอะไรกับเจเน็ตก็หวังว่าบทเรื่องต่อไปที่บ้านเขาจะไม่มีปัญหาบ้างแค่นั้นเอง
ล้วก็เลือดไม่กบปากสักนิดนึงก็จะดีใช่ใช่แบบไม่มีใครไปต่อยเจนิสก็บ้างก็ดีให้เขาได้ใช้ชีวิตในโลกภาพยนตร์แบบเป็นคนที่มีความสุขบ้างอะไรเป็นแม่ที่แฮปปี้อะไรเงี้ยเอออยากเห็นเจนิสมีความสุขในโลกภาพยนตร์บ้างก็หวังว่าทุกคนแบบตอนนี้เห็นเจนิสแบบเอาเจนิสไปยำดีกว่ามันไปเจอชีวิตที่มันแบบแสบสันเห็นคนรักเยอะแล้วไปอยู่ในโลกที่โหดร้ายบ้างสิไปกระทืบบ้างสิจากหนังเรื่องนี้ใช่อะไรเงี้ยแฟนเขาโอ้ยเอากระทืบอีกแล้วเลยไม่ได้เห็นเรื่องอื่นได้สดใสเลยเอาจริงๆตอนนี้แบบอย่างที่คุยกับพี่แชมป์แล้วว่าแบบมองภาพน้องไม่ออกแล้วอะจะต้องรอผู้กำกับเนาะชักชวนไปเล่นแบบแนวอื่นๆดูใช่นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวสักวันนี่เลือดจะทะลักแล้วนะไม่เรียกว่ากบแล้วนะจริง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 โอเคขอบคุณพี่แชมป์มากๆสำหรับวันนี้นะคะยินดีมากครับได้แล้วคราวหน้าก็จะรบกวนพี่แชมป์ใหม่แน่นอนได้ครับสัญญาว่าคลิปนี้จะไม่ทำให้ FC ผิดหวังครับขอบคุณค่ะแล้วเราจะรอดูหลังหนังฉายนะทางช่องจัสซูอิตนะได้เลยครับผมโอเคขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับขอให้ช็อกไปด้วยกันครับได้เลยเราจะมาช็อกไปด้วยกันขอบคุณค่ะโอเคทุกคนหวังว่าแขกรับเชิญพี่แชมป์วันนี้ทุกคนได้อะไรไปพอที่จะเป็นคอนเทนต์ในการโปรโมทหนังน้องนะแล้วก็อย่างที่พี่แชมป์บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์สุดท้ายวันที่นัดฉายแล้วเดี๋ยวเรามานัดเล่นแฮชแท็กกันดูพร้อมกันเพราะยังไงมันก็ดูที่บ้านกันอยู่แล้วทาง HBO Go พอดูเสร็จเราก็มาจ๋าพี่แชมป์อ๋อจะบอกว่าย้ำว่าใครกลัวผีก็ลองก้าวข้ามความกลัวเพื่อน้องนะฮะสักครั้งทำไมมันดูเป็นคำคมอ่ะ ลองก้าวข้ามผ่านความกลัวเพื่อน้องนะฮะน่ารักอ่ะพี่แชมป์น่ารักใครที่ไม่ได้เข้ามาฟังวันนี้เห็นไหมผมบอกแล้วว่าคุณจะพลาดมากเพราะวันนี้คุณจะได้รู้อะไรบางอย่างและเราก็ได้รู้แล้วว่ามีหนึ่งช่องที่ได้สัมภาษณ์น้องแน่ๆก็คือ Just Do It นะทุกคนแล้วเรามาดูกันว่าจะมีช่องไหนอีกไหมนะอันนี้เราไม่มั่นใจแต่ Just Do It อ่ะแน่ๆหนึ่งช่องก็เดี๋ยวติดตามดูหลังจากที่หนังจบที่จริงหลังจากนั้นน่ะเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าเราจะโปรโมทน้องในระยะต่อเนื่องยังไงถ้าหนังตัวเนี้ยมันสามารถที่จะทำให้น้องสามารถเดินไปได้ต่อในเส้นทางสายการแสดงอ่ะนะเราก็อยากให้มันไปได้ต่อจากหนังเรื่องนี้เหมือนกันเพราะมันเป็นหนังผลงานเดี่ยวเรื่องแรกของน้องแม้ว่ามันจะเป็นหนังสั้นแต่ว่าหลังจากได้ฟังพี่แชมป์เราว่าทุกคนเห็นภาพแล้วแหละว่าหนังเรื่องนี้มันมีมากกว่าความกลัวแต่มันคือศักยภาพของน้องที่จะแสดงออกผ่านตัวละครที่น้องเล่นฉันพูดจริงจังไปไหมนะก็จริงจังอยู่เธอรู้สึกภูมิใจอ่ะเธอเข้าใจป่ะคือพี่เขาอ่ะช่องเขาดูหนังมาเยอะมากๆอ่ะแต่ว่าแบบเขาประทับใจในฝีมือการแสดงของเด็กคนเนี้ยแล้วก็พูดออกมาแบบนั้นมันเป็นอะไรด้วยเออแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่น้องอยากจะเป็นก็คือนักแสดงอะเราว่าน้องเป็นได้แน่ๆขอแค่มีโอกาสมาให้น้องได้พิสูจน์ความสามารถเท่านั้นเองอะไม่เคยทุ่มเทอะไรเลย